จะบ้าเชนเหรอนี่ดักหนูป๊าบตุยแบบเป็นตาแสบแห้งปากขวงปากอะไรวันนี้ทำไม่ด้วยทำประจำอยู่ได้แบบนี้อ๋อใช่ไหมนี่มีพริกด้วยนะอ่อนผมไปบ้างนี่ต้องแบบนี้จ้ะจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มื้อนี้เนาะจ้ะมื้อมาเล่นบ้านพี่อ้อคนกรุงเทพเนาะจ้านี่พี่อ้อจัดซอยจูไอ้ๆได้มื้อนี้สวัสดีจุงกะนะครับเพื่อนๆ FC ของน้องหมวยนะฮะอุ๊ยอันนี้ก็น้องใหม่ดีนี่หมวยแล้วก็จ๋าชัยนะคะจ๋าชัยด้วยจ๋าชัยหนอหน้าที่ไหนธรรมดาที่ไหนทำไมคนสุรินทร์ชอบพูดคำว่ายี้หนอยี้หนอมันต้องยี่หนอมันเป็นเอกลักษณ์ของการเล่นเอกลักษณ์เขาใช่ไม่ยองพี่มันมีที่ชั้นที่ยาวนะประมาณนั้นใช่ก็ออกซะมันขนแล้วคำว่าเหลาเหลาก็เป็นเอกลักษณ์ของคนเอกลักษณ์ของคนสุรินทร์จริงประมาณคำว่าเด้อบอกเออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละยี่เหลาจริงๆบอกประมาณนี้นะนี่เด้อค่ะเรามาเหลานี่เด้อจ้ะหลายคนเพิ่นถามเนาะคำตอบก็คือนี่เด้อจ้ะตามที่จะใช่เพิ่นบอกเนาะค่ะนี่จริงๆได้จริงเหลาจริงจ้าชัยก็จะกินปันนี้ให้ดูมีโอกาสเดี๋ยวมาเล่นบ้านพี่โอน่าจะมีพี่ชายกับตอนรับดีแห้งเนาะค่ะคู่มือกับผ้ามาจัดสร้อยจุเนาะค่ะมื้อนี้นี่เหนือง้ามเลยจ้ะเชฟไอเวลายังหนือน้ำลายเตะแล้วเจ้าแล้วใครจะตอบใหญ่ด้วยเจ๊พี่น้องจ้าชัยมาเลยเดี๋ยวจะกินให้พี่น้องทางบ้านน้ำลายเตะน้ำลายเตนเลยจะบ้าเชนเหรอนี่ดักหนูป๊าบตุยแบบเป็นตาแสบแห้งเอานี่คือเสียงเอฟนะครับเสียงเอฟนะครับเสียงยิ่งเป็นตาเสียงกินซอยแล้วจ้ากูเลยอยากได้เงินกูเนาะจ้าไร่วันครับน้องใหม่ดีขอบคุณค่ะป้านี่เขาเรียกว่าตอนนี้ไงซูชิอีสานบอกเขาจะมีแบบเชฟเสิร์ฟให้อุ้ยนี่ของแถมมระพร้อมจ้ะคมบ่บ่คมบ่โปรดิวเซอร์ต่อนะครับกินนี้แล้วขออนุญาตได้จ้ะข้ามฟากควงฟากอะไรมาอืมนี่จะสายสแต็กเดินสูงพี่น้องเออป้าดูดดูเรื่องดูเรื่องขอหอมหอมเอาหอมแก้มได้แก้มจัดหรือแก้มขวะป้าจะใช้ดูดะเสียข้าวเสียข้าวหน่อยจะดับข้าวก่อนดับข้าวของมันสดเออรู้เรื่องเลยลูกโดดลูกโดดลูกเดียวพี่ต่อจัดนะคะนี่ครีเอเตอร์พี่น้องจวดน้ำกันครับพี่น้องมันเนี่ยก็มีเผ็ดเหมือนกันนะคนติดตาม2แผนนะรายการคนดูล่ะคนดูไม่มีคนดู300มันจะคนที่พอร์ตไอ้ที่คนติดตาม2แสนนี่ไปติดหนี้เขามามีแต่เจ้าหนี้ฮะอุ้ยเนื้อเขากลัวหายท่าแม่ค่ะลูกเต๋าแบบยาวๆนะจ๊ะนี่อาจจะดูเป็นชิ้นใหญ่นะเพราะว่าผมเป็นคนมากินเส้นใหญ่นี่น้ำจังซาใจจ้ะใช่จะบอกว่าพี่อ้อเป็นคนที่ทานเนื้อชิ้นใหญ่แกชอบกินตอนใหญ่ๆอ่ะนั่นแหละเพราะว่าถ้าชิ้นเล็กนี่มันจะเข้าไม่ถึงรสชาติแต่ถ้าชิ้นใหญ่นี่มันจะเต็มปากเต็มคำแล้วมันจะเข้าถึงรสชาติการกินนี่แหละชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นี่แหละตัวสำคัญเลยมันจะบ่งบอกว่าอร่อยไม่อร่อยอ๋อแล้วกินเป็นตาแซ่บมากมาหีหีหนอพี่อ้อกินเป็นตาแสบแห้งคนทำชอบกินไอ้นะตอนนี้กินได้น่าอร่อยมากจริงเหรอโอ้ยกดไม่ได้เอาเหมือนกันเลยไปนั่งกินข้าวคนเดียวทำไมตอนเนื้อฮะจริงบอกจริงเลยอันนี้ไม่ต้องเคี้ยวมันแรงแล้วลิ้นตะวันเตะเข้าโกรเลยเข้าโกรนะเข้าโกรออกแบบสนิทเบสแล้วเข้าโกรเหมือนฟังดูแล้วเหมือนแบบโกรเบทาโกรอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ว่าจะให้จ่าชัยสอนภาษาเขมรสอนภาษาเขมรสอนภาษาเขมรได้บ่มาอยู่สุรินทร์10ปีหมวยพูดไม่ได้ด้วยจ้ะได้แต่คำง่ายๆอย่างอร่อยเอาคำแบบง่ายๆเอาง่ายๆเนี่ยอร่อยนี่คืออะไรอันนี้อ่ะเนื้ออะไรไส้อะไรไส้กูแปลว่าเนื้อวัวกูถ้าไส้มึงนี่ไม่ใช่ของฉันนะมันต้องไส้กูอ๋อเป็นมุกด้วยจ้ะคำเป็นมุกให้เจ้าของช่องกินมั้งอ่ะถือคำว่ากูก็คือวัวจะของช่องกินเลยมาดเดี๋ยวมากินแบบสร้อยจูอยู่อำเภอปราสาทเด้อค่ะเอาคำที่พี่อาจารย์ไห่บ่โอเคพี่อาจารย์ไห่เลยกันเลยพี่อ้อได้เบิร์ดเพชรได้นะได้เบิร์ดจริงๆรู้จักประวัติอยู่โคโก้เลยนะครับเนี่ยของเลี้ยงเนี่ย
คงเนี้ยงนี่บอกเขาไม่เคยกลัวหรอกคำใหญ่น้องเขากินประจำเลยคำใหญ่เขากลัวคำเล็กทั้งใหญ่ทั้งยาวคนละช่องนี่นั่นคนละช่องโอ้ยนี่พี่จัดให้เลยนะโอ้พี่อ้อลำไม่ด้วยลำไม่ด้วยทำประจำอยู่ได้แบบนี้อ๋อใช่ไหมนี่มีพริกด้วยนะแม่นจ้ะนี่ถ้าหากว่าขอบคุณค่ะท่านเนี้ยเขากินไม่หมดเนี้ยกัดไปครึ่งนึงนะเดี๋ยวพี่จะไปกัดต่อผิดอยู่ในนี่หักหนองแห้งด้วยจ้ะบอกผิดอยู่ในนี่บอกสอดปมไปบอกนี่ต้องแบบนี้จ้ะคือรู้จะว่าปาดแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้ะโอ้โหหายมือไหนสิหายมือไหนเป็นอะไรครับถึงกับปากไม่ออกเลยเต็มปากเต็มคำก็บอกว่าเป็นไงครับเผ็ดเป็นตัวผิดบนหน่วยเนาะพริกหน่วยเลยนะพริกหน่วยใหญ่ละขี้นกด้วยบังละขี้นกเนาะขมติ้วเก่งเนาะขออนุญาตด้วยเก่งอ่ะพริกอื่นช่วยหน่อยพริกกามตามอีกอย่าว่าสุดยอดดีเดี๋ยวขอพวกนี้กินร้านจนปากโกไปเลยแม่นไอ้ตอนเนื้อแหมมันต้องกินเอาอันนี้เลยดิฮะดำผ้าคริ้วเสื้อขาวฉีดเลยโอ้ห่อเลยเสื้อเนี่ยผ้าคริ้วหมดบ้านแล้วตอนเนี้ยเออผ้าคริ้วพันตับอ่ะทำเรียบร้อยแล้วเอามาละให้พี่หมวยชอบก็เลยซื้อมาไม่ตับไหมมีตับไหมนี่ไงเอาใบไม้มาใบนึงใบไม้ตับใบไม้ในตับฮะตบมือให้เราหน่อยเด้อนี่ได้เหรอเอาอีกหมากลายมาลายเนาะการดังๆกล่องเห็นเนาะคือข่อยมันกินตอนใหญ่บ่เหมือนนี่ครับเหมือนนี่ใหญ่พอบ่มาบึงมาโอ้จะว่าใหญ่อีหลีโอ้ยจะนับแล้วกระดมด้วยกระดมบึ้งกินไม่ขมดูโอ้นี่แต่ขมๆสงสัยเราต้องเดินตามตูดเขาแล้วหนึ่งเสียงเงียบมาบึ้งเสียงเงียบอ่ะจ่าชัยต้องเดินตามตูดแล้วจะว่าทำไมระดับแนวหน้าเลยพี่จ่าชัยดูข้างเหนือมายำแรกเป็นยังไงวะโอ้แขวดีคอยแขวบดีใครอยากได้เงินกู้มาทางนี้นะรอระยีถ้าไม่มีจ่ายกระทืบเลยอย่าพูดดังเดี๋ยวตาจ่าชัยตามจับดีใจมากด้วยวันนี้แบบแต่ก็กินถ้วยตูยูประสาทแล้วเนื้อมันพลอยนะจ๊ะเนื้อพลอยแห้งเนื้อมันพลอยหายากนะอีซักซักเมนซักเมนเขาพูดใครกันนะจริงเหรอกระตาซีพลอยพ่อโพยเออซี่โพยเออซี่โพยคล้ายอะไรเนื้อมันโพยไงคล้ายกันเนื้อมันนุ่มเนื้อมันไม่เหนียวพอยแบบโพยใช่ๆๆซี่โพยจะใช้พูดภาษาอีสานเก่งได้นี่เป็นหมอโอ้เก่งทุกเรื่องเลยเก่งทุกเรื่องแต่ใช้เรื่องจริงเก่งทุกเรื่องนะภาษาอังกฤษได้มั้ยภาษาอังกฤษฮะภาษาอังกฤษก็ได้อังกฤษเลิศธรรมดาญี่ปุ่นมั้ยญี่ปุ่นมั้ยญี่ปุ่นก็ได้ญี่ปุ่นธรรมดาที่ไหนบอกพี่ออกอ่ะแปลว่าพูดได้ร้อยภาษาเลยเชื่อนะนี่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 น้ำแข็งเขาเรียกอะไรรู้ไหมตะเกาะน้ำไม่อยู่สิบปีไม่มาอยู่สิบปีก็ให้หนูพูดได้บ้างเถอะได้ซ้ำนี่ละได้ซ้ำนี่ละจ้ะนึกว่าได้แฟนตะโกคนสุรินไม่ไม่เป็นไงวันนี้เนื้อนุ่มไหมพี่อ้อเนาะร้านประจำเลยถ้าหนุ่มกูนี่กันเนี่ยบูซาวเลยละไอ้ยะคารมคมคายแล้วหนึ่งนะคะเขาเพจ18บวกได้นี่บอกเอาจริงไหมแมนอุ้ยเพจได้สีฟ้าไปติดตามอุ้ยกรุงเทพพาทำยังไงล่ะติดเหลืองหุ้ยเลยติติดแดงแล้วล่าสุดแดงแล้วจ้าติดแดงเป็นติดติดเหลืองวันนี้ดำเลยเนื้อดีมากเลยดำลองเอาลิ้นแตะดูครับเนื้อมันดีจริงจะมาไปหนูเล่นมุกแล้วเล่นเลยจริงจริงจริงจ่ายไทยก็ชอบคนเล่นมุกให้นะอ๋อให้พี่ออฟพี่ถ่ายจะคำหนึ่งเนาะเพราะว่าจีเลยว่าวน่วงหัวมวลเหมือนมาเหลียงกับพี่ชายแบบว่ามาแบบว่าสวัสดีพี่ชายแล้วก็มาสวัสดีจ่าชัยเนาะค่ะมือหนีการมีโอกาสได้มาประสาทกับสีนั่งคุยกันแน่ปรึกษาแบบขอความรู้แบบว่าเกี่ยวกับกฎหมายกับจ่าชัยแล้วก็จะมาเรียนแบบว่าภาษาเขมรกับจ่าชัยด้วยนะคะวันนี้ก็ตอนนี้คือมันกินเบียร์เลยทีเอาพี่ออฟจัดสุดท้ายปิดให้น้องดังดูอะไรคือกินแซ่บกว่าเจ้าของชอบแมน